เรื่องที่คุณศรีสุวรรณจันยาไปยื่นให้ตรวจสอบกรณีสวนชูวิทย์ที่ประกาศเอาที่ดินบาเบียเนี่ยมาทำสวนสาธารณะมันเข้าข่ายเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้วหรือไม่โฉนดนี้ยังไม่ได้เป็นสาธารณะไม่มีการมอบให้เป็นที่สาธารณะแต่มีการจ่ายภาษีมาต่อเนื่องนะกทม.เองจะไปวินิจฉัยว่ามันไม่ใช่เลยเนี่ยฟังดูแล้วเนี่ยยังไม่สามารถวินิจฉัยได้นายสมเด็จขึ้นศาลเกินทุจริตพูดถือหุ้นติดคุกเวลาที่นายสมเด็จออกจากคุกมายกบริษัทให้ศาลหรือเปล่าผมติดคุกมาผมต้องยกที่ผมให้หรือเปล่าคุณสนธิเนี่ยไปหยิบเอาคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับการอุทิศที่ดินของเอกชนให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเนี่ย10คำพิพากษาในกรณีของผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์วันนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมฮะเรื่องที่คุณศรีสุวรรณจันยาไปยื่นให้ตรวจสอบกรณีสวนชูวิทย์สวนสาธารณะที่ประกาศเอาที่ดินบาเบียเนี่ยมาทำสวนสาธารณะมันเข้าข่ายเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้วหรือไม่ตามที่คุณชูวิทย์ประกาศเอาไว้เนี่ยตอนเปิดสวนรวมถึงไปให้การในชั้นศาลจนกระทั่งสุดท้ายแล้วศาลลดหย่อนผลโทษให้จากจำคุก5ปีเหลือโทษจำคุกต่ำลงมาเพราะว่าศาลเนี่ยเห็นว่าคุณชูวิทย์เอาสวนเนี่ยเอาที่ดินตรงนั้นน่ะไปทำสวนทีนี้คุณชัดชาติเนี่ยวันนี้ตอบคำถามกรณีคุณศรีสุวรรณเนี่ยไปยื่นให้ตรวจสอบโดยที่คุณชัดชาติตอบเกี่ยวกับเรื่องเอกสารนะคะที่เป็นข้อมูลจากกรุงเทพมหานครจากกทม.ค่ะที่พูดถึงประเด็นว่าสรุปแล้วโฉนดที่ดินตรงสวนชูวิทย์เนี่ยเป็นที่สาธารณะหรือไม่และกทม.ได้มีส่วนร่วมในการเข้าไปปรับปรุงหรือไม่นะคะถ้าดูเท่าที่รายงานได้รับรายงานมาถึงเมื่อเช้าเนี่ยข้อมูลทางกทม.เองในแง่ของการเอกสารเนี่ยข้อมูลโฉนดนี้ยังไม่ได้เป็นสาธารณะไม่มีการมอบให้เป็นที่สาธารณะจะมีการจ่ายภาษีมาต่อเนื่องนะตลอดอันนี้ข้อมูลที่เรามีอยู่เพราะข้อมูลที่เรามีเนี่ยไม่ได้มีหลักฐานว่าเป็นที่สาธารณะก็ยังเป็นที่ของเอกชนอยู่แล้วก็กทม.เองก็ไม่เคยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงให้เป็นพื้นที่สาธารณะแต่อย่างไรแล้วแต่ว่ามีการจ่ายภาษีตามกฎหมายซึ่ง3ปีก่อนมันมีการช่วยลดให้แล้วก็มีจ่ายเต็มที่เมื่อปีที่แล้วแล้วปีนี้มาก็ลด 15% เท่าที่ดูก็มีการจ่ายภาษีตามแต่ว่าทั้งหมดที่จ่ายไป3ล้านกว่าบาทมั้งที่ผ่านมาช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาเพราะในแง่ข้อมูลด้านนี้ไม่มีข้อมูลของเราไม่มีข้อมูลว่าเป็นที่สาธารณะถ้าดูสรุปก็คือไม่ได้เป็นที่ดินสาธารณะและกทม.ไม่ได้มีส่วนเข้าไปในการปรับปรุงพื้นที่สวนสรุปแล้วยังเป็นที่ดินเอกชนที่มีการจ่ายภาษีต่อเนื่องโดยรวมมาแล้วเนี่ยประมาณ3ล้านบาทนอกจากนี้คุณชัชชาติบอกว่าแล้วประเด็นเรื่องการที่ยกที่ดินให้เป็นที่สาธารณะล่ะอันนี้เนี่ยเข้าใจว่าเกิดขึ้นในกระบวนการชั้นศาลฎีกาซึ่งคุณชัชชาติบอกว่าไม่มีข้อมูลในเรื่องนี้นะคะจึงให้ทางปลัดกทม.ค่ะทำหนังสือขอคัดลอกคำพิพากษาหรือว่าคำให้การในศาลฎีกาว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างไรรวมถึงข้อมูลที่แสดงเจตจำนงด้วยนะคะแต่ว่าทางศาลเนี่ยไม่ได้แจ้งข้อมูลส่วนนี้เดี๋ยวต้องไปดูรายละเอียดคุณชัชชาติยืนยันว่าที่ดินสวนชูวิทย์ที่กำลังก่อสร้างเนี่ยไม่มีข้อกฎหมายที่สั่งให้ยุติการก่อสร้างมีเพียงแค่หนังสือจากสำนักโยธานะคะที่แจ้งไปยังเจ้าของที่ดินเตือนถึงข้อพิพาทที่เกิดขึ้นว่าถ้าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเกิดปัญหาภายหลังเนี่ยอันนี้ต้องรับผิดชอบและรับความเสี่ยงเองแต่ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะการยกที่เป็นสาธารณะเนี่ยเข้าใจว่าเกิดในชั้นศาลในศาลในเข้าใจว่าอยู่ในชั้นศาลฎีกาซึ่งเนี่ยเราไม่มีข้อมูลไงนี่ก็ได้เรียนท่านปลัดว่าให้ทำหนังสือขอไปคัดลอกไอ้คำพิพากษาหรือคำให้การในศาลว่าตรงเนี้ยมันมีมิติหรือว่ามีความปฏิบัติทางกฎหมายอย่างไรเพราะว่ามันก็มีข้ออ้างถึงศาลฎีกาที่เคยพูดว่าการยกที่เป็นสาธารณะแค่เปล่งวาจาหรือว่าแค่ตั้งใจก็ถือว่าเป็นที่สาธารณะแล้วซึ่งเนี้ยเราไม่มีข้อมูลตรงนี้ไงว่ากระบวนการแสดงเจตจำนงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วศาลเองไม่ได้แจ้งเรามาตรงนี้อันนี้ก็ไปดูให้ชัดเจนว่ามันเป็นมีรายละเอียดอย่างไรซึ่งนี้ยังไม่ได้รายละเอียดตรงนี้กลับมาคือกทม.ที่ยืนยันได้เนี่ยก็คือยืนยันว่ายังไม่มีการโอนนะแล้วก็ยังมีการเสียภาษีโดยเอกชนอยู่แล้วกทม.ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงเป็นพื้นที่สาธารณะแต่ประเด็นว่านายชูวิทย์มีการแสดงเจตจำนงทั้งถ้อยแถลงแล้วก็เจตนาหรือไม่อย่างไรเนี่ยกทม.ต้องไปขอข้อมูลจากศาลฮะค่ะเพราะฉะนั้นกทม.เองจะไปวินิจฉัยว่ามันไม่ใช่เลยเนี่ย
ฟังดูแล้วเนี่ยยังไม่สามารถวินิจฉัยได้ข้อมูลในส่วนของกทม.คือกทม.ไม่ได้เข้าไปมีส่วนในการปรับปรุงยังเป็นที่ดินที่อยู่ในชื่อเอกชนอยู่และมีการจ่ายภาษีอันนี้คือเรื่องข้อเท็จจริงนะทำไมถึงพูดว่าอย่างนั้นนะเมื่อสักครู่ท่านผู้ว่าชาติชาติก็บอกว่าตามคำพิพากษาศาลฎีกาเนี่ยแค่แสดงถ้อยแถลงแสดงเจตนาก็เป็นทรัพย์สินสาธารณะทรัพย์สินของแผ่นดินเพื่อประโยชน์สาธารณะใช้ร่วมกันได้เพราะฉะนั้นต้องไปดูข้อเท็จจริงตรงนั้นนะพื้นที่ตรงนี้ตามโครงการที่คุณชูวิทย์เดิมทำสวนนะแล้วก็กำลังจะกลายมาเป็นโครงการใหญ่นะครับอันนี้จากเรียลลิสต์นะกราฟิกนะกำลังจะกลายเป็นโครงการมิกยูสนะโครงการใหญ่นะนี่ก็คือทำเลที่ตั้งบาเบียเดิมที่เป็นที่ดินพิพาทที่ทำให้คุณชูวิทย์เนี่ยต้องติดคุกนั่นแหละฮะตรงนี้แหละฮะแล้วหน้าตาโครงการเนี่ยมันเป็นยังไงนะหน้าตาโครงการเนี่ยหรูหรามากนะฮะหน้าตาโครงการเนี่ยหรูหรามากขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะนี่คือแต่เดิมเนี่ยคุณชูวิทย์หลังจากที่จ้างให้คนไปรื้อบาเบียแล้วถูกดำเนินคดีหลังจากนั้นได้แถลงข่าวนะประกาศจะไม่เอาที่ดินตรงนี้ไปทำธุรกิจแต่จะเอาไปทำสวนนะเป็นที่ดินให้สาธารณะนะแต่หลังจากที่ตนเองได้รับประโยชน์นะศาลลดโทษจากจำคุก5ปีเหลือ2ปีนะติดคุกออกมาแล้วคุณชูวิทย์ก็บอกว่าก็ผมให้เป็นสวนแล้วไงผมไม่ได้ยกให้สาธารณะนะเนี่ยผมยังเสียภาษีอยู่เลยที่ผ่านมาผมจะเอากลับมาทำมันจะผิดตรงไหนนะอันนั้นคือคุณชูวิทย์ค่ะนะแต่นี่โครงการเมื่อสักครู่นี้เป็นโครงการธุรกิจใหญ่มากนะแล้วคุณชูวิทย์เนี่ยเคยแถลงเอาไว้เลยนะตอนที่ทราบข่าวว่าคุณศรีสุวรรณเนี่ยไปร้องคุณชัดชาติเดี๋ยวไปฟังว่าคุณชูวิทย์ว่ายังไงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มาคิดว่ามากวนใจผมเรื่องที่ดินผมซื้อมาผมกู้มาผมจ่ายเงินมาที่ดินมีชื่อมีโฉนดที่ดินไปขอกทม.ก็ต้องมีโฉนดมีเอกสิทธิ์ผมขึ้นศาลติดคุกนายสนธิขึ้นศาลโกงทุจริตผู้ถือหุ้นติดคุกเวลาที่นายสนธิออกจากคุกมายกบริษัทให้ศาลหรือเปล่าผมติดคุกมาผมต้องยกที่ผมให้หรือเปล่าสิ่งที่ผมพูดนี่คือใบเสียภาษี 2,251,000 เท่าไหร่ไม่รู้คือการเสียภาษีเมื่อผมเสียภาษีในที่ผมผมย่อมเป็นเจ้าของที่ผมหรือเปล่าอ้าวก็ผมก็งงว่าบ้านเมืองนี้กฎหมายมันไม่มีมันใช้คนเนี่ยมาแกะมาแซะแล้วก็เอาคนไปร้องเรื่องหาอะไรก็ได้แล้วก็ไปทำข่าวแล้วคิดว่าคนอย่างผมจะกลัวผมบอกนะครับว่าชีวิตผมเนี่ยผ่านความเต็มเป็นความตายมามากแล้วไอ้เรื่องนี้ไม่ได้สะดุ้งสะเทือนผมหรอกครับคุณกลับไปที่กรมที่ดินโฉนดผมก็มันเป็นชื่อของผมอยู่ดีคุณไปอ่านคำพิพากษาถ้าเกิดว่าผมยกที่ให้ได้แล้วศาลลดโทษให้ผมต่อไปคนรวยทั้งหมดมันก็เอาศาลที่ยกให้ศาลแล้วศาลก็ยกโทษให้อย่างนั้นหรือครับดังนั้นสิ่งที่ผมทำประโยชน์ให้กับสังคมไทย12ปีที่ผมไม่ได้ทำอะไรกำไรแม้แต่บาทเดียวกับที่แปลงนี้แต่พอผมบอกจากคุกผมจะให้ลูกให้หลานผมไปทำแล้วมันไปหนักตาบานใครนี่คือมุมของคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นะฮะทีนี้เนี่ยให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณชูวิทย์เปรียบเทียบนะถ้าต่อไปใครไปยกที่ให้กับศาลให้กับหลวงได้เอาไปอ้างกับศาลเนี่ยก็พ้นผิดได้เนี่ยอันนี้คุณชูวิทย์เปรียบเทียบไม่ตรงนะฮะที่ประเด็นที่ตรงนี้มันเป็นประเด็นที่ศาลท่านรับฟังเพราะมันเป็นที่ดินที่พิพาทแห่งคดีมันไม่ใช่ว่าคุณป๊อปปี้เป็นเศรษฐินีแล้วไปฆ่าคนแล้วถูกดำเนินคดี
แล้วอยู่ๆคุณป๊อปปี้บอกว่าฉันมีที่กลางกรุงเทพที่จะทำสวนศาลลดโทษให้ฉันนะถ้าเป็นเช่นนั้นศาลไม่รับฟังแน่นอนค่ะแต่นี่เพราะว่าคุณชูวิทย์ไปจ้างคนไปรื้อบาเบียทำให้เกิดความเสียหายแล้วถูกดำเนินคดีหลังจากนั้นคุณชูวิทย์ไปแถลงข่าวประกาศเจตจำนงจะเอาที่นี้ทำสวนไม่เอามาทำธุรกิจแล้วก็เยียวยาผู้เสียหายจากนั้นก็เอาไปอ้างต่อศาลศาลฎีกาก็เลยลดโทษให้คุณชูวิทย์จากจำคุก5ปีเหลือ2ปีจะเห็นได้ว่ามันต่างกันค่ะมันเป็นที่เป็นต้นเหตุข้อพิพาทศาลเนี่ยจึงรับฟังนี่ประเด็นที่1และประเด็นที่2ที่คุณชูวิทย์เอาไปเปรียบเทียบอย่างคดีหุ้นบริษัทถ้าเกิดโดนแล้วสุดท้ายแล้วต้องยกหุ้นให้หลวงเลยหรือเปล่ามันคนละเรื่องกันเลยแต่จะเห็นได้ว่าเวลาคุณชูวิทย์พูดเนี่ยแกก็จะถลายไปเรื่อยนะอันนี้ขออนุญาตให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งนะแล้วคุณสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยวันก่อนออกรายการคุยทุกเรื่องกับสนธินะประเด็นที่คุณชูวิทย์อ้างนี่แหละว่านี่ไงในเอกสารยังอยู่ในชื่อผมค่ะนะผมก็ยังเสียภาษีอยู่เลยยังไม่มีการโอนให้ใครนะคุณสนธิเนี่ยไปหยิบเอาคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับการอุทิศที่ดินของเอกชนให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเนี่ย10คำพิพากษาครับใน10คำพิพากษาเนี่ยนะมีรายละเอียดเช่นกรณีที่การอุทิศที่ดินนั้นมีผลทันทีโดยไม่จำต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์มีเลขฎีกาอ้างอิงว่าเป็นคดีไหนคือถ้าเทียบกับกรณีคุณชูวิทย์ถ้ามีการอุทิศที่ดินให้สาธารณะเป็นสมบัติของแผ่นดินใช้ประโยชน์สาธารณะร่วมกันเนี่ยก็มีผลทันทีแม้ว่าจะยังอยู่ในชื่อนายชูวิทย์หรือใครก็ตามถ้าอิงตามฎีกานั้นนะรวมไปถึงนะบางฎีกาก็บอกว่าการอุทิศที่ดินมีผลทันทีแม้หนังสืออุทิศจะระบุว่าต้องไปจดทะเบียนถึงขนาดนั้นก็ยังไม่ต้องไปจดทะเบียนมีผลทันทีเลยแล้วก็อีกฎีกาหนึ่งการอุทิศที่ดินมีผลสมบูรณ์โดยไม่จำต้องจดทะเบียนโอนฮะค่ะนะแล้วก็อีกอันนึงการอุทิศแม้ด้วยวาจาก็มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายอีกฎีกาหนึ่งการอุทิศที่ดินเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแม้ไม่มีได้ถูกใช้โดยใครนะแต่สุดท้ายแล้วก็ตกเป็นของแผ่นดินไปเรียบร้อยแล้วนะนอกจากนี้อีกฎีกาหนึ่งการแสดงเจตนาอุทิศไม่ต้องมีนายอำเภอเจ้าหน้าที่รัฐนายกอบต.นะกรณีกทม.ก็ไม่จำเป็นต้องมีกทม.มหาไทยมาแสดงเจตนารับก็มีผลสมบูรณ์แล้วค่ะอ้างอิงตามฎีกา 2377/2549 นะอีกกรณีหนึ่งกรณีที่ผู้อุทิศที่ดินกลับมาครอบครองที่ดินที่อุทิศไปแล้วแม้ว่ากลับมาครอบครองนานเท่าไหร่ก็ไม่ทำให้ที่ดินที่กลับมาเป็นของผู้อุทิศนั้นอีกได้อะคือให้แล้วให้เลยแล้วกลับมาครอบครองอีกไม่ว่าจะครอบครองนานเท่าไหร่ให้ไปแล้วอะให้ไปเลยค่ะนี่แค่ตัวอย่างนะที่คุณสนธิออกรายการแล้วไล่มาเออนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณชูวิทย์อธิบายเนี่ยมันแย้งกับแนวคำพิพากษาศาลฎีกาคุณชูวิทย์เนี่ยที่พยายามจะอ้างว่ามันยังอยู่ในชื่อผมนะใช่ต่อให้อยู่ในชื่อคุณชูวิทย์ประเด็นคือได้แสดงเจตนาอุทิศให้กับสาธารณะใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นสมบัติของแผ่นดินแล้วหรือไม่ตรงนี้ต่างหากคือคำถามใช่ไม่ใช่ว่ามันยังอยู่ในชื่อคุณชูวิทย์หรือเปล่าไม่ใช่คุณชูวิทย์เสียภาษีหรือเปล่าไม่ใช่ผู้ว่ากทมได้เคยไปรับไว้หรือเปล่าไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราย้อนกลับไปดูประเด็นนี้ทีนี้ฮะคุณชูวิทย์ได้เคยอุทิศให้กับสาธารณะเป็นสมบัติของแผ่นดินใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือไม่คนที่จะชี้ขาดได้คงไม่ใช่ผมค่ะคงไม่ใช่คุณชูวิทย์คงไม่ใช่ผู้ว่ากทม.แต่เป็นใครแต่เป็นข้อเท็จจริงซึ่งคงจะต้องพิสูจน์กันในศาลต่อไปนะลองดู3กรณีผมว่าสิ่งที่ต้องพิจารณาเนี่ย3กรณีนะอันที่1เลยนะเมื่อวันที่22 พฤษภา 48ที่คุณชูวิทย์จัดแถลงข่าวต่อสาธารณชนนะเหมือนที่ชอบแถลงยุคนี้แหละประกาศไม่ต้องการใช้ประโยชน์จากที่ดินผืนดังกล่าวและจะนำที่ดินคืนสาธารณะให้สังคมคุณชูวิทย์พูดวันนั้น
สวนนี้ชื่อว่าสวนชูวิทย์แต่ความจริงอยากจะเรียกว่าสวนสะใจผมเป็นคนพูดแล้วทำจริงไม่ใช่พวกปากพร่อยวันๆเอาแต่แถลงข่าวเรื่องหอยเรื่องปูอยากจะเชิญชวนคนรวยเจ้าของที่ดินในกทม.มาทำประโยชน์แบบนี้ไม่ใช่ป่ายรกร้าง22พฤษภาคม48ค่ะที่คุณชูวิทย์แถลงไว้อันนี้ถือได้ว่าเป็นการประกาศเจตนายกให้เป็นสวนสาธารณะเป็นสมบัติของแผ่นดินแล้วหรือไม่และ24ธันวาคมปี48คุณชูวิทย์แถลงข่าวเปิดตัวศูนย์ทีนี้ค่ะนะทำเสร็จแล้วเปิดตัวคุณชูวิทย์บอกว่าผมเคยบอกว่าจะสร้างสวนสาธารณะให้เป็นปอดของกทม.แล้วต้องการให้เป็นตัวอย่างกับคนที่มีเงินเป็นแสนแสนล้านบาทว่าตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้เหรียญบาทเงินปากผีสับเปลือยังเอาไปเลยก่อนหน้านี้เคยวางแผนว่าจะใช้พื้นที่นี้สร้างโรงแรมระดับ4ดาวจ่ายค่าออกแบบไปแล้ว30ล้านแต่ยกเลิกโครงการไปแล้วถือเป็นการประกาศเจตนายกให้เป็นสวนสาธารณะเป็นสาธารณะสมบัติแผ่นดินใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้วหรือไม่นี่ต่างหากปมที่ต้องวินิจฉัยนะและอีกประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองที่ศาลฎีกาบรรเทาโทษให้คุณชูวิทย์โดยระบุว่าคุณชูวิทย์เอาสวนเอาที่ดินมาทำสวนสาธารณะแล้วเนี่ยที่ดินพิพาทนะไม่ใช่ไปเอาที่ดินอื่นๆนะสะท้อนว่ารู้สำนึกแล้วจึงลดโทษจาก5ปีเหลือแค่2ปีแล้วคุณชูวิทย์ติดจริงๆเนี่ยก็ราวๆ1ปีนะคุณชูวิทย์เคยเขียนในเว็บไซต์มติชนออนไลน์เอาไว้ด้วยซ้ำบอกว่าที่ดินแปลงนี้มีมูลค่ามหาศาลแต่ทำให้ผมต้องสูญเสียอิสรภาพหลังจากที่ฟังคำพิพากษาจนสิ้นกระบวนการตัดสินของศาลฎีกาผมยอมรับอย่างน่าชื่นอกตรงว่าเป็นคำพิพากษาที่ให้ความยุติธรรมแก่จำเลยอย่างที่สุดแม้ว่าศาลชั้นต้นจะยกฟ้องอุทธรณ์กับพิพากษาจำคุก5ปีคำรับสารภาพของผมแม้ว่าศาลฎีกาจะไม่รับพิจารณาแต่ก็ได้ลดโทษจาก5ปีเหลือ2ปีเหตุเพราะผมสำนึกผิดและได้พยายามเยียวยาโดยนำเอาที่ดินมูลค่ามหาศาลทำเป็นสวนสาธารณะปลูกต้นไม้ให้เป็นประโยชน์กับประชาชนสามารถเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางตึกสูงระฟ้าทั้งโรงแรมสำนักงานล้อมรอบแทนที่จะนำที่ดินมาทำประโยชน์หาผลตอบแทนทางธุรกิจอันนี้คุณชูวิทย์ไม่ได้พูดแต่เขียนเอาไว้เลยฮะค่ะอยู่ในมติชนออนไลน์ช่วงที่ออกมาจากคุกใหม่ๆมาเล่าย้อนหลังแล้วนี่เป็นการประกาศเจตนารมณ์ยกให้เป็นสวนสาธารณะเป็นสาธารณสมบัติแผ่นดินใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งประกาศต่อศาลยุติธรรมผ่านการแสดงการเยียวยาและสำนึกผิดต่อศาลหรือไม่ค่ะนี่คือ3ประเด็นที่ต้องพิจารณาว่าตกลงเนี่ยประกาศแถลงอุทิศให้เป็นสาธารณะแล้วหรือยังถ้าใช่ยังไม่ต้องไปโอนชื่อเปลี่ยนชื่อกทม.ยังไม่ต้องเข้ามารับแล้วก็ไปบำรุงรักษาอะไรก็ตามถือได้ว่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้วตามแนวฎีกาไม่ใช่แค่สิทธิฎีกามีผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาเนี่ยส่งข้อมูลมาให้ผมอีก5ฎีกาบางอันก็ซ้ำกับที่คุณสนธิบางอันก็ไม่ซ้ำแต่แนวทางเดียวกันเลยฮะคือการอุทิศที่ดินให้เนี่ยศาลฎีกาวินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานมาโดยตลอดว่าการแสดงเจตนายกที่ดินให้เป็นที่สาธารณะด้วยวาจาไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือหรือจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าที่ก็มีผลเป็นที่สาธารณะตามกฎหมายแม้จะไม่แก้ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินก็เป็นที่สาธารณะได้แล้วเมื่อที่ดินตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้วไม่สามารถโอนให้แก่บุคคลอื่นโดยทางนิติกรรมได้อีกแม้จะโอนไปให้บุคคลอื่นก็ไม่มีผลให้ที่ดินนั้นหมดสภาพจากการเป็นที่สาธารณะค่ะมีเลขฎีกากำกับเอาไว้เนี่ยอย่างน้อย5อันที่อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาเนี่ยส่งมาให้ฮะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เป็นประเด็นข้อกฎหมายแล้วผมวินิจฉัยไม่ได้ค่ะคุณชูวิทย์วินิจฉัยเองไม่ได้เพราะมนุษย์เราเนี่ยอาจเกิดความเสียดายสมบัติได้บางทีหรือบางทีสมประโยชน์ไปแล้วพอเวลาเปลี่ยนใจคนมันเปลี่ยนได้ค่ะหลักกฎหมายท่านจึงให้หลักอย่างนั้นไว้ไงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คนจะวินิจฉัยเนี่ยต้องรอว่าหลังจากนี้คุณศรีสุวรรณจะไปยื่นต่อศาลหรือไม่หรือแต่ไปยื่นต่อหน่วยงานไหนให้ตรวจสอบอีกหลังจากที่กทม.ให้คำตอบมาแล้วว่ากทม.ยังไม่เคยไปรับโอน
กทมยังไม่เคยไปบำรุงรักษาแล้วคุณชูวิทย์เองก็จ่ายภาษีมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะเพราะฉะนั้นแนวฎีกาที่กำหนดไว้กับข้อเท็จจริงกรณีนี้ของคุณชูวิทย์สรุปแล้วมันจะเป็นยังไงยังไม่มีข้อสรุปตอนนี้